แหนงเนื้อเผ็ดร้อนหอมกะทิมันๆใครที่เป็นสายเนื้อต้องกดแชร์ไว้ลองทำตามกันเลยเด้อสูตรเนื้อไม่เหนียวน้ำแหนงเข้มข้นกินพร้อมกับข้าวสวยเป็นอะไรที่ฟินมากทำง่ายแน่นอนค่ะสูตรนี้มาเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมเนื้อใส่เนื้อลงในภาชนะเปิดน้ำล้างให้สะอาดก่อนล้างสัก2รอบก็ได้เพื่อความสะอาดจากนั้นใส่ตะแกรงเสด็จน้ำรอไว้ค่ะมาเตรียมวัตถุดิบอื่นๆกันพริกชี้ฟ้าแดงนำมาหั่นแฉลบเป็นชิ้นเท่าๆกันตามด้วยใบมะกรูดหั่นเอาแค่ส่วนใบนะคะเว้นส่วนก้านไว้ส่วนของใบโหระพาเนี่ยเด็ดเป็นใบรอไว้ได้เลยค่ะใบโหระพาก็จะทำให้แกงพะแนงของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากขึ้นนั่นเองขาดไม่ได้นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วก็เตรียมมาทำพะแนงกันเลยจ้าเทกะทิลงในหม้อเมื่อเริ่มเดือดก็คนให้กะทิแตกมันดีใส่พริกแกงแดงคนส่วนผสมให้ละลายเมื่อพริกแกงละลายเข้ากันดีแล้วใส่เนื้อลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆจนเนื้อสุกดีเมื่อเนื้อสุกดีแล้วเทกะทิลงไปใส่มะเขือพวงใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบคนส่วนผสมให้เข้ากันกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วคนไปจนแผนงซึมเข้าเนื้อได้เลยเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเนี่ยใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือเล็กน้อยคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยใส่ใบโหระพาค่ะคนเล็กน้อยให้ใบโหระพาสลดก็ใช้ได้แล้วนะเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะกับเมนูพะแนงเนื้อเผ็ดร้อนหอมกะทิมันๆยั่วมากทำตามเจกันได้เลยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ